ที่นี่มีชื่อไหมคะอ๋อผมก็ตั้งชื่อของลูกสาวครับสวนน้องนิ่มครับผมสวนน้องนิ่มนะคะการใช้นูตโฟไลท์สูตรหนึ่งฉีดพ่นให้ทั่วรอบทรงพุ่มทั้งในต้นทั้งข้างนอกต้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนบางคนเกษตรกรทั่วไปอ่ะระยะ30วันแรกใบก็เริ่มยังไม่แข็งมากเนี่ยเขาก็บางคนใช้ปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเกล็ดคือ05234คือตัวกลางโพแทสเซียมตัวกลางสูงเขาใช้อย่างนั้นแต่ผมไม่ใช้ผมใช้ตัวนี้ระยะ40วันสูตร2 40วันแทนปุ๋ยเกล็ดผมไม่ใช้ปุ๋ยเกล็ด40วันเพื่อเป็นการสะสมตาดอกให้แก่มะม่วงคุณอย่าลืมเคียร่านี่คือปัจจัยสำคัญตัวนี้เลือกเชื้อรานี่เฉียบขาดเพราะผมทดลองแล้ว2ปีเชื้อราที่ว่าแพงผมทดลองแล้วสู้ตัวนี้ไม่ได้ไอ้ตัวนี้มันมีข้อเก่งอยู่อย่างนึงอย่างที่บ้านเราฝนตกผมดึงเดือนกันยาดอกบานตุลาฝนนี่มีแน่เจอฝนเกษตรกรทุกคนนี่เสียหายผมเอาตัวนี้อย่างเมื่อคืนอย่างสมมติคืนฝนตกผมเอาตัวนี้ช้าผมฉีดเลยดอกจะสมบูรณ์ไม่ดำดอกจะไม่แห้งตัวนี้ช่วยเรื่องของดอกเชื้อราครับผมเป็นเชื้อราได้ด้วยครับผมเนี่ยตัวนี้ใช้มาแล้ว2 ปีแน่นอนเลยตัวแรกครับผมค่ะผมมั่นใจเลยเพราะผมใช้มา2 ปีทั้งนอกก็ดูข้างในก็ดูผมใช้มาครับผมขายไปแล้ว3ตันนะครับผม3ตันครับผมแล้วนอกฤดูเนี่ยมันดียังไงคะราคาดีครับผมเพราะว่าราคาได้50บาทเลยครับผม50บาทต่อโลครับต่อโลแล้วเก็บไปกี่ตันแล้วนะคะพอนำดอกไม้นี่ก็ตันโนฟาครับแล้วก็มะม่วงสายพันธุ์อื่นอีก2ตันโอ้โหสายพันธุ์ฟ้าลั่นพวกหัวโตนี่2ตันนะคะแล้วมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรอีกไหมที่อยากจะบอกเขานะมีอะไรแอบเก็บไว้มั้ยเนี่ยในตัวนี้มีมั้ยมันจะบอกให้ถ้าเราไปซื้อแคลเซียมโบรอนอย่างตามตลาดอ่ะขวดนึง350บาท350บาทเกษตรกรบอกว่าเออถูกใช้ได้3ถังคือถังใช้อัตราสูงมากคือ300ซีซีต่อน้ํา200ลิตรคือแคลเซียมทั่วไปบางตัวอาจจะทำจากบอแรกแต่ตัวนี้ของเราการันตีได้เลยกับกรมวิชาการเกษตรว่าตัวนี้มีทั้งแคลเซียมเบอรอนเพิ่มน้ำหนักความหวานสีสร้างแป้งทำให้ผลใหญ่อยู่ในสูตร2เรานะครับผมยอมรับเพราะผมใช้มา3-4ปีนี้แล้วครับผมเนี่ยผลิตภัณฑ์ผมใช้มาตลอดครับผมเพราะอันนี้มันอัตราแล้วมันถูกแล้วตกถังละร้อยเองนิ้นคืออย่าทิ้งเคล่านะคะเคล่านี่ตัวดีตัวชงเลยค่ะค่ะใช้ได้ตลอดเลยฝนตกมากก็ใช้ได้แล้วผิวมันจะเนียนผิวสวยด้วยผิวสวยค่ะอยากจะถามนิดนึงว่าที่ทำมาเนี่ยต้นทุนสูงไหมคะ20,000ครับ20,000หมายความว่า6 ไร่แล้วเวลาได้ผลผลิตนี่ได้กี่บาทครับก็80,000มาแล้วครับผม80,000มาแล้วก็ตกแล้วก็เป็นแสนกว่าตกก็แสนแล้วม่วงปีก็แสนกว่าครับผม